ฉันนั่งมองปฏิทินมันกำลังจะตัดไปที่หน้าถัดไปรอวันที่จะได้กลับบ้านเพราะฉันรู้ดีว่าใครอยากให้ฉันกลับไปแต่ว่าความฝันของฉันนั้นก็มีค่าและไม่เกินปีหน้ามันจะต้องถึงหลักชัยบอกกับคนที่บ้านว่าฉันสบายดีมากถึงแม้สิ่งที่เจอตอนนี้มันอาจจะดูหนักไปนี่แหละชีวิตของนักล่าความฝันเพราะว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับชาติความหลังชีวิตนี้มันก็เลยต้องดิ้นรนถึงแม้ดูว่าวิ่งวนในเศษซากความหวังแต่ไม่เคยจะลืมว่าใครเขายืนข้างๆฉันใครที่ยืนมองฉันเติบโตจากด้านหลังใครที่รักฉันแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขาก็ไม่คิดจะว่าฉันนี่แหละมันคือภาพที่ฉันได้เคยวาดฝันฉันอยากกลับไปอยู่ที่ที่ฉันมีความสุขไม่อยากกังวลหรือทุกข์กับอะไรอีกแล้วต้องการแค่สวมกอดเธอเธอทำให้ฉันได้เจอกับความหมายของชีวิตทำให้ฉันเข้าใจว่ารักแท้จริงคืออะไรความสุขที่มีเป็นอย่างไรต่อให้ต้องเจอเรื่องราวมากมายแต่เธอก็ยังอยู่ข้างกายฉันอยู่ตรงนั้นยังรอคอยฉันอยู่ที่เดิมกับรอยยิ้มที่ยังเหมือนเดิมตลอดมากูแม่งคนจะเบื่อกับเรื่องบนโลกเหี้ยๆเบื่อกับบรรยากาศที่มีผู้คนเลี่ยลาดทำให้โลกกูมืดแม้ในเวลาเที่ยงเที่ยงหรืออาการที่เป็นบางทีมันอาจเรียกว่ากูก็แค่คิดถึงตอนใช้ชีวิตเรียบๆไม่ต้องรีบร้อนเหมือนกับเรือเทียบท่าชอบตัวเองตอนไม่มีเรื่องเครียดจะเงินกี่บาทที่หามาได้ก็ไม่สามารถเทียบบ้านที่มีครอบครัวและก็มีเตียงที่นอนที่ฉันชอบนอนกลิ้งตอนยังเด็กคิดถึงบุหรี่ตัวแรกที่ลองในตอนนั้นฉันไม่เคยระวังเจ็บคิดถึงเค้กวันเกิดฉันคิดถึงวันเด็กคิดถึงวงโยธวาทิตคิดถึงตอนฝึกทรัมเป็ตไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาตังเก็บมันคือความเรียบง่ายที่อยู่ในความจำเด็กฉันอยากกลับไปอยู่ที่ที่ฉันมีความสุขไม่อยากกังวลหรือทุกข์กับอะไรอีกแล้วต้องการแค่สวมกอดเธอเธอทำให้ฉันได้เจอกับความหมายของชีวิตทำให้ฉันเข้าใจว่ารักแท้จริงคืออะไรความสุขที่มีเป็นอย่างไรต่อให้ต้องเจอเรื่องราวมากมายแต่เธอก็ยังอยู่ข้างกายฉันอยู่ตรงนั้นยังรอคอยฉันอยู่ที่เดิมกับรอยยิ้มที่ยังเหมือน